สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการทดลองเครื่องยนต์ไอพ่นครับโดยผมจะทำงานผมจะให้เห็นถึงการทำงานของเครื่องทัชเจ็ตก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนว่าเครื่องทัชเจ็ตจะไม่ทำงานเหมือนเครื่องเทอร์โบเจ็ตนะครับซึ่งเครื่องเทอร์โบเจ็ตจะมีใบพัดในการขับเคลื่อนแต่ทัชเจ็ตไม่มีใบพัดในการขับเคลื่อนทัชเจ็ตจะใช้ช็อกเวฟหรือคลื่นกระแทกในการอัดอากาศซึ่งคลื่นกระแทกหรือช็อกเวฟนี้จะได้มาจากการถมไม่เชื้อเพลิงและคลื่นกระแทกจะสะท้อนไปมาในห้องเผาไหม้และท่อไอเสียยิ่งมีการสะท้อนมากแรงขับของคลื่นก็จะมากขึ้นนะครับทัชเจ็ตเป็นเครื่องยนต์ไอพ่นอีกชนิดหนึ่งนะที่มีใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองโดยนาซีเยอรมันคือจรวด V1ผลิตโดยบริษัทอากัตทัชเจ็ตเป็นเครื่องยนต์ที่มีการทำงานอย่างเรียบง่ายที่สุดในบรรดาเครื่องไอพ่นทั้งหมดเพราะมีชิ้นส่วนอะไรน้อยและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ไม่กี่ชิ้นซึ่งจะมีวาล์วครับวาล์วในการเปิดปิดอากาศคือตัวนี้ครับวาล์วที่ทําหน้าที่เปิดปิดอากาศไม่ให้อากาศย้อนกลับโดยอากาศจะถูกดูดเข้าไปทางท่อไอดีครับถูกดูดเข้าไปทางท่อไอดีและไปผสมกับน้ำมันที่อยู่ในห้องเผาไหม้และจะทำการจุดระเบิดเมื่อทำการจุดระเบิดแล้วจะพ่นไอเสียออกทางด้านหลังครับและเมื่อไอเสียพ่นออกมาแล้วเครื่องก็จะดูดอากาศเข้ามาโดยเข้ามาทางท่อไอเสียด้วยครับเข้าทางท่อไอดีและท่อไอเสียเมื่อทำการเครื่องมาอากาศเข้ามาเต็มแล้วมันก็จะทําการจุดระเบิดอีกครั้งวนไปแบบนี้เรื่อยๆครับซึ่งการแยกประเภทของเครื่องพลัชเจ็ตมี3รุ่น1พลัชเจ็ตวาดอกไม้ตรงนี้ครับวาดอกไม้เครื่องยนต์รุ่นนี้จะมีเครื่องยนต์ที่ขนาดเล็กมากครับเป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินบังคับแรงขับจะไม่เกิน16กิโลครับต่อไปเครื่องรุ่นที่2คือเครื่องอากัศนี่ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องอากัศรุ่นเดียวกับที่ว่านาซีใช้ในสงครามโลกนะครับแต่ตัวนี้มันย่อขนาดลงมาว่าของอากัศจะอยู่แบบนี้ครับรุ่นที่3เป็นทัชเจ็ตวอลเล็ตทัชเจ็ตวอลเล็ตตัวนี้ของผมไม่ได้ผลิตขึ้นมาดีครับเครื่องวอลเล็ตจะเป็นเครื่องยนต์ที่ง่ายที่สุดและมีอะไหล่น้อยที่สุดแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ครับและอายุการใช้งานที่มากขึ้นถ้าเทียบกับ2รุ่นนี้แต่จะแรงขับจะไม่เยอะนะครับและก็เครื่องก็ไม่มีประสิทธิภาพพอเครื่องพลัชเจ็ตทำงานอย่างไรเครื่องยนต์พลัชเจ็ตเป็นเครื่องยนต์ไอพ่นแบบชีพจรที่มาในการจุดระเบิดเป็นจังหวะไม่ได้ติดแบบต่อเนื่องเหมือนเครื่องยนต์ไอพ่นรุ่นอื่นครับเช่นตระกูลเทอร์โบเจ็ตโดยพลัชเจ็ตจะทำหน้าที่จะทำการจุดระเบิดพลัชเจ็ตจะทำการจุดระเบิด260ครั้งต่อ1วิโดยจะมีวาล์วเป็นบานพับคือตัวนี้นะครับวาล์วเป็นบานพับทำหน้าที่เปิดเป็นอากาศไม่ให้อากาศย้อนกลับเมื่อเครื่องดูดอากาศเข้าไปวาล์วตัวนี้ก็จะเปิดเมื่อเครื่องทำการดูดอากาศวาล์วตัวนี้ก็จะเปิดเมื่ออากาศเต็มแล้ววาล์วก็จะปิดและทำการจุดระเบิดแล้วก็พ่นมาออกทางท่อไอเสียครับเมื่ออากาศพ่นออกหมดแล้วทีนี้เครื่องก็จะดูดเข้ามาครับทางท่อไอเสียด้วยครับทางท่อไอดีด้วยและวาล์วจะเป็นตัวปิดกั้นอากาศไม่ย้อนกลับออกไปนะทำวนอยู่แบบนี้ตลอดนะครับจนกว่าเราจะดับเครื่องแต่เครื่องพัดเจ็ตในการสตาร์ทเครื่องเราจำเป็นต้องอัดอากาศเข้าไปเพื่อให้อากาศไปผสมกับเชื้อเพลิงและเมื่อเครื่องยนต์จุดระเบิดแล้วและเมื่อจะเกิดคลื่นกระแทกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและอากาศร้อนที่ได้จากออกทางท่อไอเสียทำให้ข้างในเครื่องจะเป็นสุญญากาศและเครื่องก็จะดูดอากาศใหม่เข้ามาโดยจะดูดเข้าทางท่อไอเสียและท่อร่วมไอ
และท่อ ID ครับเมื่อเข้ามาเต็มแล้วเครื่องจะทำงานอยู่อย่างนี้ตลอดมาดูการทดลองเครื่องยนต์ iPhone Touch 7กันนะดูว่ามันจะทำงานยังไงครับผมใช้ขวดกับแอลกอฮอล์100%นะครับดูเลยครับเห็นไหมครับจะมีการจุดระเบิดเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะครับโดยนี่คือท่อร่วม ID และไอเสียนะครับเป็นท่อร่วม ID อากาศจะถูกเครื่องยนต์จะถูกจุดแล้วจุดภายในห้องเผาไหม้นะครับและเมื่อเครื่องยนต์จุดระเบิดเสร็จแล้วก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้เนี่ยก็จะพุ่งขึ้นมาทางท่อไอเสียนะแล้วก็อากาศก็จะถูกดูดเข้าไปทางท่อนี้เหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับกับเครื่องพัดเจ็ตไม่ว่าจะเป็นอากัสวาเลตหรือดอกไม้ครับลักษณะการทํางานแบบเดียวกันเลยครับคือจะมีท่อร่วม ID ได้เสียอยู่นะครับอันนี้ผมแค่การทําการทดลองครับในช่องของผมจะมีคลิปเกี่ยวกับโปรเจกต์อยู่มากเลยครับเดี๋ยวถ้าผมว่างๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนทําให้นะครับเอาแบบเครื่องอย่างง่ายๆนะครับครับผมครับ